ถ้าพูดถึงตลาดนี้เองนะฮะตลาดเรื่องของโลจิสติกผู้เล่นในตลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องเข้ามาด้วยราคาที่ต่ำกว่าผู้เล่นรายเดิมที่อยู่ในตลาดก็ต้องมีการปรับตัวเพราะถ้าไม่ปรับคนก็เทไปที่ราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามองลึกๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันไม่ค่อยยั่งยืน